นุนโดยสบู่เบนเน็ต CME กลับมาติดตามบรรยากาศในช่วงปีใหม่นายกรัฐมนตรีเปิดตึกไทยคู่ฟ้าให้คณะบุคคลต่างๆรวมทั้งคณะสื่อมวลชนเข้าอวยพรปีใหม่นะคะนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าการเมืองปีหน้าจะไม่ร้อนแรงแต่ก็ขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายต้องช่วยกันค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าอวยพรซึ่งตัวแทนของสื่อมวลชนแสดงความยินดีที่มีนายกรัฐมนตรีหญิงเป็นคนแรกและขอให้นายกรัฐมนตรีรักษาคุณงามความดีเสียสละยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักพร้อมเอาชนะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณซึ่งเห็นว่าเท่าที่ได้ทำงานร่วมกันมาบรรยากาศเป็นไปด้วยดีทุกฝ่ายต่างก็เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกันขณะเดียวกันพร้อมรับฟังเสียงวิจารณ์และเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาตินายกรัฐมนตรียังเชื่อว่าความตั้งใจจะพิสูจน์ผลงานได้อย่างไรก็ตามวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรีและข้าราชการในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ด้วยค่ะส่วนโต๊ะข่าวการเมืองของครอบครัวข่าว3นะคะก็ได้รับโอกาสพิเศษค่ะในการไปสัมภาษณ์เปิดใจนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะซึ่งท่านก็ได้กรุณาเปิดตึกไทยคู่ฟ้าให้สัมภาษณ์เปิดใจในครั้งนี้นะคะพูดคุยในหลายเรื่องค่ะทั้งเรื่องของการเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงหรือไม่รวมถึงเรื่องของปัญหาน้ำท่วมฝนตกหนักในปีหน้าด้วยนะคะติดตามรายงานจากทีมข่าวการเมืองค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทีมข่าวจับโต๊ะข่าวการเมืองของครอบครัวข่าวสารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่มีโอกาสมาเยือนถึงบ้านนายกรัฐมนตรีเลยคือตึกไทยคู่ฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วพวกเราก็ขอเป็นตัวแทนของครอบครัวข่าวสารรวมไปถึงคำถามหลายๆคำถามที่เป็นคำถามจากประชาชนจริงๆที่ส่งผ่านกระซิบมาหาเราแล้วก็อยากให้มีคำถามอะไรบ้างตื่นเต้นอยากรู้นายกเพราะว่าเราอยากได้แบบสบายๆใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าหลายคนเนี่ยคงอยากจะคุยกับนายกแบบสบายๆนะคะแล้วก็หลายๆคำถามก็เป็นคำถามสบายๆจริงๆนะคะว่าอย่างในส่วนของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเนี่ยการที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะซึ่งทำให้เราการที่เป็นผู้หญิงการที่เป็นผู้หญิงทำให้เรารู้สึกว่ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคในการตัดสินใจเรื่องบางเรื่องบ้างไหมก็เอาไงดีอ่ะการผู้หญิงมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงคือเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นอะไรที่กับกันว่าหลายคนก็คาดหวังเยอะว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะทำอย่างไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่เราก็มองว่าในความเป็นผู้หญิงเราก็สามารถที่จะใช้จุดเด่นของความเป็นผู้หญิงได้ก็คือเรื่องของความที่เราอาจจะเป็นคนเข้าหาทุกคนแล้วก็ใช้ความเป็นผู้หญิงนะในการที่พูดคุยก็อาจจะทำให้การสนทนาหรือการทำงานต่างๆนะเป็นไปได้ราบรื่นมากขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันความเป็นผู้หญิงเองก็มีในเรื่องของความห่วงใยแล้วก็ความที่ไม่รุนแรงก็คิดว่าเชื่อมั่นว่าสถานการณ์นี้น่าจะเหมาะสมนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีใส่ชุดสบายๆพาเราเดินไปใช่ค่ะเดี๋ยวพาเดินชมรับแขกแล้วก็ไปนั่งคุยทางโน้นนี่ค่ะเชิญค่ะว่าเป็นไงคะตอนนี้เนี่ยที่หลายคนเขาวิจารณ์กันว่าท่านนายกพูดผิดบ่อยๆก็คนเรานะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ฉันเองก็จากจำนวนที่เราทำงานเราพูดทุกวันนะคะแน่นอนบางทีมันก็มีอะไรบ้างที่ติดบ้างอะไรบ้างหรือบางทีอาจจะฟังแล้วคาดเคลื่อนกันไปค่ะมันไม่มีปัญหากับการทำงานก็เชื่อว่าถ้าถามว่าโดยรวมสื่อสารได้หรือเปล่าค่ะนะคะถ้าเราไปมองในมุมคำพูดทีละคำอันนี้แน่นอนถ้านั่งนั่งจับก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะเจอปัญหาเดียวกับดิฉันแต่ว่าถ้าเราดูโดยรวมว่าการสื่อสารเป็นอย่างไรการตัดใจการทำงานอันนี้ก็จะได้ขอเรียกว่าขอความเป็นธรรมมองอีกมุมหนึ่งบ้างนะคะเรื่องการบริหารประเทศผ่านมา4เดือนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยคือท่านนายกจะให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจกับประชาชนยังไงได้บ้างว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงเสียงจริงและเป็นที่พึ่งที่หวังให้แก่ประชาชนได้เรื่องนี้เนี่ยดิฉันยืนยันตัวเองได้ว่าดิฉันเองก็จะทำหน้าที่ในฐานะที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจอย่างเต็มที่แต่ถามว่าจะเชื่อหรือไม่อย่างไรนั้นก็คงจะเป็นที่พี่น้องประชาชนที่จะตัดสินแล้วก็คอยดูซึ่งวันนี้อาจจะ4เดือนอาจจะเร็วเกินไปสำหรับการที่จะบอกว่าผลงานต่างๆเพราะว่ามีภารกิจต่างๆมากมายก็ขอให้เวลาแล้วก็ดิฉันก็จะเร่งทำตามที่ได้มีการสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วค่ะก็คือที่คิดไม่ได้ใจมีอะไรไหมว่าไม่ได้แล้วล่ะปีหน้าเนี่ยต้องปรับต้องแก้กันใหม่อะไรคิดมีไหมก็คงมีอยู่แล้วค่ะอย่างจากที่เราเรียนรู้อย่างเรื่องน้ำต้องปรับต้องแก้อยู่แล้วแน่นอนสิ่งที่เราเห็นปีที่ผ่านมาเราก็ต้องเอาบทเรียนที่ผ่านมานั้นไปแก้ก็ทั้งหมด
สิ่งที่เราเห็นเราจะไปถูกบรรจุอยู่ในแผนซึ่งบางอย่างเราทำในแผนเร่งด่วนเลยนะคะอย่างเรื่องของการติดวงจรปิดในประตูระบายน้ำทุกที่อันนี้เอาเลยเพราะว่าเราไม่สามารถถึงเวลาเนี่ยเราบอกประตูระบายน้ำที่นี่ประตูน้ำเพิ่มขึ้นลดลงเลยยังไงเราจะติดตั้งเลยอันนี้ก็จะทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นความมั่นใจได้ว่าได้มีการดูแลตลอดเวลาแสดงว่าปีหน้าเนี่ยคนไทยมั่นใจได้แล้วว่าจะไม่มีน้ำท่วมหนักเหมือนปีนี้นะถ้าถามว่า 100% มั้ยก็ต้องกราบเรียนว่าบางอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาแต่ดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าไม่หนักเท่าปีนี้แล้วต้องดีกว่าปีนี้ครับจากประสบการณ์ของเราของครอบครัวสหพสารของเรานะครับที่มีการดึงพันธมิตรเข้ามาร่วมในการช่วยสังคมนะครับช่วยเหลือสังคมในการเข้าไปดูแลประชาชนที่รับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยซึ่งมันถือว่ามันก็เป็นพลังหนึ่งที่ลงไปช่วยเหลือสังคมในจุดต่างๆที่รัฐบาลอาจจะเข้าไปไม่ถึงหรือในปีหน้าเนี่ยรัฐบาลมีแนวคิดหรือท่านนายกมีแนวคิดไหมว่าจะดึงองค์กรเอกชนต่างๆหรือกลุ่มต่างๆที่มันอยู่กระจายๆที่ดึงเข้ามาร่วมผนึกกำลังเป็นให้มันเป็นการแก้ไขแบบบูรณาการเราเคยคิดตรงนี้บ้างจริงๆก็คิดค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในหน่วยต่างๆจิตอาสาต่างๆเกิดขึ้นมากมายบางครั้งกลไกของรัฐบาลอาจจะเชื่อมโยงเข้าไปถึงคงต้องอาศัยเรียกว่าเครือข่ายที่เราต้องช่วยกันสร้างจากภาคประชาชนภาคเอกชนสื่อมวลชนและเชื่อมมายังรัฐบาลอันนี้จะช่วยได้เยอะค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าโดยหลักเห็นด้วยไหมเห็นด้วยแล้วก็อยากทำและสิ่งที่ทำเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่เรามองว่าจากวิกฤตเนี้ยก็กลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้เราเห็นความพลังความสามัคคีพลังของจิตอาสาของคนไทยว่ายามที่คนไทยทุกที่เขาใช้กันว่าคนไทยไม่ทิ้งกันอันนี้จริงๆก็เราได้เห็นเหตุการณ์จากอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งในบนความเศร้าแต่ก็มีความสุขอยู่ในส่วนของความพลังความรักความสามัคคีของคนไทยพูดถึงที่เราดูคร่าวๆนะว่าอย่างฟลัดเวย์เราจะน่าจะเป็นพื้นที่ไหนภาคกลางหรือว่าจากแผนที่ภาพถ่ายทางดาวเทียมที่เราเก็บไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเราเก็บไว้ตลอดนะคะเราเก็บไว้จริงๆวันนี้เห็นแล้วว่าฟลัดเวย์ทางน้ำน่ะคือที่ไหนเพียงแต่ว่าตอนนี้เราขาดอยู่นิดเดียวว่าเราต้องไปถ่ายดูในความลึกตื้นของพื้นดินเพราะว่าวันนี้สภาวะเปลี่ยนไปเยอะซึ่งต้องเอาตัวเนี้ยมาเทียบอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะอาศัยตามเรียกว่า gravity แรงน้ำที่จะไหลจากทางเหนือลงมาทางล่างซึ่งเราก็จะจวนจะได้ตัวนั้นมาแล้วถ้าได้แล้วก็คงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงในพื้นที่ภาคกลางใช่ค่ะใช่รับรองค่ะจะมีประกาศแน่นอนค่ะว่าจะขอให้ขุดคลองไหนซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่จะขอความร่วมมือจากภาคจิตอาสาภาคเอกชนภาคสื่อมวลชนอะไรเงี้ยเพราะวันนี้ที่เราไม่ประกาศเพราะว่าคลองมีเยอะถ้าสวนทุกท่านลงไปทำทุกคลองเราอาจจะไม่สามารถที่จะบริหารได้ทันฉะนั้นเราจะวางแผนที่ตรงนี้ก่อนแล้วเราจะประกาศว่าคลองไหนที่จะทำซึ่งก็อาจจะเชิญชวนหลายๆท่านเข้ามาช่วยกันว่าอาสาจะรับคลองนี้ไปรับคลองนี้ไปเป็นต้นก็จะได้ทำให้น้ำเนี่ยไหลลงเร็วระบายเร็วใช่